นี่เป็นครั้งแรกของไทยไหมฮะที่มีการขนย้ายสัตว์ที่ใหญ่ๆขนาดนี้ค่ะขนข้ามประเทศเนี่ยเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดครั้งแรกนะคะซึ่งตัวของช้างเองเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของการบัญชีไซเตสที่เราจะต้องออกไปไซเตสเปอร์มิตนะคะแล้วก็ต้องมีการเจรจากับทางศรีลังกาด้วยนะคะความที่เราจะต้องทำทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะเพื่อให้เข้าใจดีต่อกันเนี่ยนะคะในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันเยอะนะคะคนทุกคนตอนนี้ก็ลุ้นนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันในการที่จะนำแชมป์ไทยสักสุนีกับประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็รับมือ